เอาตั้งใจฟังท่านว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาสุสุสังลปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาต้องได้ปัญญาถ้าฟังไม่ด้วยดีคือเอาหูไปนาเอาตาไปไล่เอาใจไปสวนไปถึงครอบถึงครัวของตนเองโน้นปานชะนี้เขาอยู่ยังไงเนาะลูกๆทั้งหลายหรือว่าแฟนๆทั้งหลายเขาอยู่ยังไงเนาะเขาจะนอกใจเราไปเที่ยวที่อื่นหรือเปล่าเนาะทำนองนี้นั่นเรียกว่าไม่ตั้งใจฟังด้วยดีก็ไม่ได้อะไรปรุงไปแต่งไปเรื่อยๆไปตามสังขารไม่ฟังด้วยดีถ้าฟังด้วยดีให้ได้ยินอยู่ในหูให้ได้รู้เหตุผลอยู่ที่ใจรู้เหตุรู้ผลอยู่ที่ใจรู้ดีรู้ชั่วอยู่ที่ใจท่านเทศก็ไม่ได้เทศให้ใครฟังเทศให้ใจฟังต่างคนต่างมีใจอยู่นี่ก็ให้ใจเป็นผู้ฟังให้ใจเป็นผู้บันทึกเหมือนดังเทปที่เขาอัดเอาเสียงทั้งหลายอย่างนั้นถ้าเทปดีเครื่องมันอัดดีมันก็จะได้ทุกถ้อยความได้เนื้อหาสาระอยู่ในเทปนั้นหมดอยู่ในซีดีนั้นหมดอย่างนี้เพราะเทปเราไม่เบี้ยวอัดได้ตลอดถ้าเทปนี้ไฟไม่เข้าอะไรไม่เข้าถ้าอะไรไม่ดีนะมันก็เลยไม่เข้าอัดได้มันก็ไม่เข้าอย่างนี้เหมือนเดียวกันหัวใจเราเป็นผู้บันทึกเป็นผู้กำหนดจดจำเอาเนื้อหาสาระในธรรมเทศนานั้นๆเพื่อได้ความรู้แล้วจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เต็มบริบูรณ์ในการปฏิบัติของเราอันนี้ก็ไม่เทศสูงเทศต่ำอะไรเทศแค่นั่งอยู่นี่แหละถ้าเทศสูงก็คงจะขึ้นไปสูงสูงอุตระเทศสูงเทศต่ำๆแค่นั่งอยู่นี่ละบนธรรมะไม่มีเอาตรงนี้ละพอคงจะเข้าใจได้อยู่นะขอโมทนาเป็นผู้มีกิจศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมในที่นี่ในวันนัดหมายได้ยินว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์มากันครึกเลยเต็มไปหมดเลยเพราะเป็นวันหยุดของนักศึกษาทั้งหลายทุกโรงเรียนอาจจะมากันผู้สนใจแต่มาเที่ยวกันดูเฉยๆมาเที่ยวกันเฉยๆก็ได้ไม่ได้มาตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรเลยอย่างนี้ก็มีมาเที่ยวดูเที่ยวชมไปชมปลาชมอะไรชมป่าชมเขาไปอะไรไม่น่าดูน่าชมก็ไปดูไปชมไปไม่ได้มาชำลอกไม่ได้มาชำระจิตใจของตัวเท่าไหร่นักอันนี้ไม่ใช่วันท่องเที่ยวแบบนั้นเราตั้งใจมาฟังธรรมฟังเทศฟังคำบรรยายธรรมะธรรมโมเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฟังตั้งใจฟังในที่นี้ไม่ได้ถึงหมายถึงประนมมือตลอดแล้วนะมันจะเมื่อยถ้าประนมมือตลอดมันจะเมื่อยแล้วเกิดความประมาทขึ้นไม่สบายอยากจะวางก็ขอให้วางไว้บนตักของเรานี้วางให้มันสบายสบายซะนั่งสมาธิฟังพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังเทศสมัยโน้นท่านก็นั่งตามอัธยาศัยของท่านหรอกท่านไม่ได้นั่งจ้องอะไรมากมายหรอกฟังเนื้อหาสาระที่พระพุทธเจ้าบรรยายออกมาเทศให้ฟังออกมาเข้าอกเข้าใจหมดทุกอย่างอะไรก็เข้าใจใจมันตอบออกมาพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าหมดใจไม่ได้
สายหัวเลยจริงจริงอย่างที่ท่านว่าอันนี้เรียกว่าเซ็นรับฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดสุสังละปะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาย่อมเข้าอกเข้าใจเนื้อหาสาระวันนี้ก็ไม่ได้เทศสูงเทศต่ำอะไรหรอกเทศเรื่องของชีวิตของเรานี่แหละชีวิตของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจากไหนใครเป็นผู้ให้ชีวิตนี่ข้อสำคัญอยู่ที่นี่หรือว่าเราเกิดมาโดยพลการของตัวเองไม่มีคนให้หรือที่จริงมีคนเมตตาให้ร่างกายของเราจึงเกิดมีขึ้นมาได้อันนี้เบื้องต้นของธรรมะทั้งหลายมีคนให้ตะกอนชีวิตนี้มีผู้เมตตากรุณาอุปถัมภ์บำรุงเรามาอดตาหลับขับตานอนกับการฟูมฟักรักษาเราท่านต้องอดตาหลับขับตานอนในการฟูมฟักรักษาไม่ใช่ธรรมดาอีกด้วยตาอึออกมาท่านจะนิ่งดูได้เราอยู่เหรอก็รีบไปประคบประงมเอาตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวแอเวลาใดท่านก็นิ่งเฉยอยู่เหรอไม่เฉยนะเราลองแอเวลาไหนก็มือถึงสายเปรเวลานั้นถ้าลูกไม่หลับไม่นอนซะก่อนตัวเองก็ไม่ได้หลับได้นอนถ้าร้องให้ทั้งวันทั้งคืนก็อดตาหลับกับตานอนทั้งวันทั้งคืนดูแลรักษาภูมิฟักรักษานั่นเป็นความเมตตาปราณีของท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามแต่ว่าโดยมากท่านก็บอกว่าพ่อกับแม่สองคนนี้แหละเป็นบุรพาจารย์ด้วยเป็นผู้ให้อุปการะแก่เราด้วยเป็นอาจารย์ต้นสอนก่อนอาจารย์อื่นจะด้วยคือพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นจึงขอย้อนให้ฟังว่าร่างกายของเรานี้ไม่ได้มาจากที่ไหนมาตาเปติขะสัมภโวนี่หนังสือหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้ในมุตโตไทยตัวของเราทั้งหมดนี่ได้มาจากพ่อจากแม่มาตาเปติขะสัมภโวสัมภวธาตุของพ่อของแม่สมมาดูลกันซะก่อนเราจึงจะถือปฏิสนธิได้ถ้าไม่สมดูลกันแล้วถึงเข้าไปก็ปฏิสนธิไม่ติดต้องหลอดออกมาแท่งออกมารู้หลอดออกมาตามฤดูกาลของมันไม่เป็นตนเป็นตัวมาได้ที่เราได้เป็นตัวเป็นตนมานี่เพราะสัมภวาธาตุเสมอกันพอดีกันไม่ร้อนกว่ากันไม่เย็นกว่ากันพอดีมีความร้อนเสมอกันมีความเย็นเสมอกันพอดีสัมภวาธาตุทุกส่วนมันเข้ากันได้เพราะฉะนั้นเราเข้ามาในครรภ์ของท่านในรังไข่แล้วดวงวิญญาณมาจากอื่นไม่ได้เป็นของพ่อของแม่หรอกวิญญาณเป็นวิญญาณพเนจรล่อนเล่มาจากที่อื่นนู่นล่อนเล่ท่องเที่ยวไปแล้วจะพบเจอดินดีน้ำดีที่ไหนก็เข้าปฏิสนธิที่นั่นพอเจอดินดีน้ำดีสัมภวธาตุอันนั้นเพิ่นบอกว่าณธาตุน้ำเนอลูกหลานเอ้ยมันว่าณ
ป็นธาตุน้ำโมธาตุดินธาตุน้ำได้มาจากไหนธาตุน้ำได้มาจากธาตุของมารดาโมได้มาจากไหนโมธาตุดินเป็นของบิดาทั้งสองธาตุผสมกันเข้าแล้วถ้ามันเสมอเหมือนกันแล้วพอดีพอดีกันสมดุลกันมีเซลล์เสมอกันภาษาหมอเขาว่าเซลล์เสมอกันติดเลยดวงวิญญาณลอยมากันนอนในรังไข่นั่นเลยมันก็เป็นนิมิตให้ปรากฏขึ้นในดวงวิญญาณนั้นที่นี่เข้าไปนอนได้เข้าไปนอนในวุ้นอันนั้นที่ผสมกันไว้เขาไปนอนในนั้นพอเข้าไปแล้วมันติดเลยแบบนี้มันติดเลยสัมภาวธาตุเสมอกันดิ้นดุกดิกดุกดิกขึ้นมาดิ้นดุกดิกดุกดิกขึ้นมาตั้งแต่วินาทีแรกพ อเข้าถือปฏิสนธิแล้ววินาทีแรกนะมันทำปฏิกิริยาขึ้นน่าอัศจรรย์มากแต่ก่อนมันไม่ดิ้นดุกดิกดุกดิกดิ้นมันดิ้นขึ้นมามันสร้างอะไรก่อนรวมกันเก่ารวมเก่ารวมสร้างหัวใจก่อนสร้างดวงหัตถ์ก่อนสร้างให้หัวดวงหัตถ์นั้นเต้นจะก่อนพอดวงหัตถ์หรือหัวใจนะมันเต้นแล้วบัดนี้มันก็แตกแตกกาลละคณะเปสีแตกแข้งแตกขาแตกหูแตกตาแตกตับแตกไตแตกไส้แตกกุ้งแตกระบบทางเดินต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยระบบมันมีหลายระบบระบบเส้นโลหิตก็มีระบบเส้นลมก็มีเส้นเลือดเส้นลมเส้นโลหิตอะไรอะไรมันจะเป็นอะไรมันก็แยกแยะของมันเองจำแนกเขาเรียกว่ากรรมจำแนกวิบากของกรรมของวิญญาณดวงนั้นที่มาถือปฏิสนธินั่นเองมีบุญมาอย่างไรแล้วก็บุญอันนั้นมาตกแต่งมีบาปมาอย่างไรบาปนั้นมาตกแต่งจะได้อวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์ก็เพราะบุญตกแต่งถ้าได้อวัยวะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เพราะว่ากรรมนั้นตกแต่งกรรมชั่วมาแต่ก่อนมาตกแต่งได้หูก็ไม่เหมือนเขาได้ตาก็ไม่เหมือนเขาหูหนาตาเหล่ตีนหยิกมือหยิกไปต่างๆนานาปากแหว่งจมูกวิ่นไปกรรมชั่วมาตกแต่งร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นถ้ากรรมดีตกแต่งแล้วไม่ต้องห่วงมีบุญญาธิการได้สั่งสมมาตั้งแต่ปางก่อนยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านลงถือปฏิสนธิลงสู่คัพโพธรสมัยโน้นท่านมาด้วยบุญท่านไม่ได้มาด้วยบาปมีคนอาราธนาให้ลงมาเสียด้วยนะเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมไปอาราธนาเทพบุตรองค์นี้ให้ลงมาสร้างบารมีซะก่อนมีการอำลากันพอสมควรตามประวัติเนี่ยนางฟ้านางสวรรค์ทั้งหลายก็โอ้ยห้อมล้อมแต่ว่ามีผู้ไปอัญเชิญให้ลงมาถือปฏิสนธิสร้างบารมีต่อถ้าไม่ไปสร้างบารมีเดี๋ยวนี้บารมีก็ไม่เต็มบริบูรณ์ไม่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกับเขาแล้วไม่สมปรารถนาแล้วพระองค์นั้นปรารถนามานานแล้วอยากจะสร้างบารมีให้สมบูรณ์ถ้าลงไปเกิดในสมัยนี้ก็จะได้สร้างบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วทานศีลภาวนาอะไรก็ทำมามากมายแล้วมันบารมีสิบทัศของพระองค์ก็เตรียมเต็มเปี่ยมมาหลายชาติ30ทัศอีกโอ้ก็เต็มเปี่ยมมาแล้วทุกชาติถ้าท่านไม่ลงไปถือสนธิในสมัยนี้ก็จะไปอีกนานเท่านานพระกุคุสันโทโกนาคามโนกัสสโปและโคตโมนี่มันก็สมควรจะได้แล้วจะได้ขึ้นมาแล้วก็ฟังคำอัญเชิญคำอาราธนาของเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย
แล้วก็ลงสู่ขโพธรในการอาราธนานั้นเวลาจะลงสู่ขโพธรเนี่ยก็พิจารณาซะก่อนในโลกอันนี้ที่ไหนเป็นใจกลางของโลกอยู่ที่ไหนควรจะไปเกิดในใจกลางของโลกก็มองเห็นว่าชมพูทวีป อยู่ในชมพูทวีปใจกลางของโลกใจกลางของชุมชนทั้งโลกอยู่ที่นี่แล้วก็หาพ่อหาแม่อีกซะก่อนใครจะเป็นพ่อเราแม่เราจะไปเกิดกับใครจึงจะได้รับความเป็นธรรมได้สั่งสมอบรมมาแต่ปางก่อนกับเราบ้างใครบ้างเนาะก็ไปมองเห็นพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชหรือเปล่าเมื่อสมัยก่อนพระเจ้าสุทโธทนะกับพระแม่เจ้าสิริมหามายาอันนี้เคยได้สั่งสมอบรมกันมาทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ปุเพปุเรชาตินับไม่ถ้วนโอ้อันนี้ดีที่เมืองไหนกรุงอะไรกรุงราชพัฒน์กรุงอะไรก็กรุงกบิลพัฒน์วะที่นี่เป็นใจกลางของโลกก็เลยลงมาหรอกในวันลงมานั่นก็ไม่ใช่ธรรมดานะมีช้างเผือกผู้นิมิตมาเป็นช้างเผือกผู้ขอนั่งช้างลอยมาในเวหาดขอลงไปด้วยช้างเป็นพาหนะนี่วันนี้จะกล่าวถึงพระแม่เจ้าสิริมหามายาเทวีบรรทมอยู่ที่ปราสาทของตนนั่นแหละเกิดสุบินนิมิตฝันไปเรียกว่าฝันหลับไปแล้วก็ฝันมีเทวดาสี่ตนตรูกันเข้ามาประจำขาเตียงทั้งสี่ขาเข้าหอบไม่ได้บอกเล่าอะไรหรอกเข้าหอบแบกหามเอาเลยหามเอาเตียงเหาะออกจากปราสาทไปแหมก็หลับไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าฝันว่าเทวดาพาไปไปที่ไหนเหาะละลิ้วฉิวเฉื่อยไปในอากาศเหมือนกันเอาไปลงที่โน้นใกล้ๆน้ำใกล้สะอโนดาตที่ป่าหิมวันตะประเทศที่ไหนสะอโนดาตเอาไปลงที่โน้นแล้วก็เชิญพระแม่เจ้าลงไปสงสนานซะก่อนล้างอวัยวะทุกส่วนในร่างกายชำระขับภวะมลทินในร่างกายให้สะอาดหมดจดทีเดียวแล้วจึงขึ้นมาเปลี่ยนภูษาอภูษาแล้วก็เอาเข้านอนในแท่นบรรทมอย่างเก่ากั้นพระวิสุทธิ์ให้นอนในนั้นในขณะนอนอยู่นั้นได้ยินเสียงช้างร้องมาแต่ไกลๆในฝันนะไม่ได้ตื่นลืมตานะหลับต่อไปอยู่ในฝันแล้วช้างร้องช้างแท้ๆก็ปรากฏว่าในนิมิตนั่งดูอยู่มันช่างลองมาทางไหนดูอยู่สักประเดี๋ยวเดียวก็มองเห็นแล้วมาลอยลงมาจากเวหาดใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็นึกเมตตาสงสารช้างน้อยตัวนั้นมากอยากจะให้มาใกล้ๆเราในความประสงค์ก็กวักมือเอามาทางนี้มาทางนี้ลูกแม่มาทางนี้ลูกแม่กวักเอาอยู่อย่างนั้นช่างน้อยนั้นก็เลื่อนต่ำลงมาต่ำลงมาจนถึงพื้นช้างนั้นถือดอกบัวมาเป็นคู่หนึ่งหรือว่าคู่เดียวถือดอกบัวมาจะมาทำคารวะพระมารดาช้างตัวนั้นโพธิสัตว์นั่นแหละจะลงมาเกิดแต่ก่อนเข้าท้องก็ต้องคารวะซะก่อน
มาทำความคารวะแล้วเดินประทักษิณวัตรเดินประทักษิณวัตรสามรอบซะก่อนเรียกว่าสามรอบพอรอบที่สามมาเจออยู่ที่ตรงหน้าพระพักนี้แล้วก็ยื่นดอกบัวถวายพระแม่เจ้าขอคารวะพระแม่เจ้าก็เอื้อมพระพาหาหรือว่ามือเอื้อมพระพาหาอันงามเหมือนนางงวงไอลาพจน์นั้นยื่นจับเอาดอกบัวกับช่างน้อยช่างน้อยก็ดีอกดีใจว่าแม่รับคารวะแล้วรับขันแล้วรับดอกไม้แล้วดีอกดีใจลิงโลดโดดเต้นไปมาช่างตัวนั้นดีใจหลายลิงโลดโดดเต้นไปมาแต่ก็ย่อตัวลงจิลิต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 น้อยลงน้อยลงน้อยลงเท่าจิ้งหรีดเนี่ยมันน้อยลงได้ยังไงตัวใหญ่ๆช้างใหญ่ๆธรรมดามันน้อยลงไปเป็นจิ้งหรีดเลยพระแม่เจ้าก็นอนดูอยู่แล้วน้อยก็โดดเข้ามาโดดเข้ามามายืนที่นาพีเข้าใจมั้ยยืนนาพียืนขึ้นเหยียบที่นาพีถ้าพูดอย่างนี้บางคนจะไม่เข้าใจนาพีมันคืออะไรยืนที่สะดือยืนเหยียบที่สะดือเนี่ยยืนที่สะดือเนี่ยโอ้ยเอามือมาอุ้มมาจับแล้วก็หายวับลงไปที่สะดือเนี่ยเข้าไปในท้องเลยตั้งแต่นั่นมาก็เทวดาทั้งหลายที่หามมามองเห็นเหตุการณ์ถนัดแล้วช้างเข้าในท้องได้แล้วก็กระตรูกันเข้ามาประจำขาเตียงแล้วหอบพิ้วเอาเตียงของพระแม่เจ้าสิริมหามายามายาเข้ากรุงกบิลพัสดุ์ต่อไปไปบึดเดียวไปด้วยฤทธิ์ของเทวดาจากหิมวันตประเทศจากสาอโนดัตถึงกรุงกบิลพัสดุ์ก็ไปด้วยฤทธิ์เหมือนนั่งเรานึกไปนี่เราลิ้วไปเลยเย็นละลิ้วจิ๋วเฉื่อยไปเลยสบายหลับไปอยู่กันนะไปเขาก็เอาเข้าที่บรรทมเข้าปราสาทของพระแม่เจ้าให้นอนบรรทมต่อไปที่นั่นเทวดาทั้งหลายก็ทำความเคารพแล้วก็ลาไปแล้วเนี่ยปล่อยให้สนมกำนันนายดูแลต่อไปพอสว่างขึ้นมาเป็นวันใหม่อุตสาการตื่นขึ้นมาเราก็นอนอยู่ที่นี่แต่ว่าทรงสุบินนิมิตไปสะอโนดาตที่ไหนได้ไปอาบน้ำที่โน้นเอาเข้ามานอนอยู่ที่ปราสาทแห่งนั้นที่เขากั้นพระวิสุทธิ์ในนั้นแล้วมีช้างน้อยร้องโคนจนาดมาในเวหาดอ๋อน่ารักน่าเอ็นดูเรากวักมือเอาช้างตัวนั้นก็ลอยลงมาหาเรามาแล้วก็มาทำประทักษิณวัตรเวียนเราสามรอบแล้วก็มายื่นดอกบัวถวายต่อหน้าทางหน้าเราก็เอื้อมมือรับเอาช้างน้อยตัวนั่นก็แหมดีอกดีใจลิงโลดโดดเต้นเหลือเกินแล้วก็ย่อตัวลงกิลิตกิลิตกิลิตน้อยที่สุดเท่าตัวจิ้งหรีดนี่น้อยขนาดกระโดดเข้ามาเหยียบที่นาพีของเราแล้วก็หายวับไปที่สะดือเนี่ยหานาพีเนี่ยสะดือเนี่ยหายวับไปที่นี่นี่คำฝันอันนี้จะเป็นอะไรหนอจะไปทูลให้พระสวามีทรงทราบในเมื่อสว่างมาแล้วถ้าพระสว่างสวัยมาแล้วก็ไปกราบบังคมทูลพระสวามีพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบพระเจ้าสุทโธทนะก็รู้ว่าสัตว์ผู้ประเสริฐจะมาเกิดด้วยแล้วช้างเผือกผู้ขาวบริสุทธิ์ปุดผ่องฝ่าเท้าแดงในตาแดงหางตาแดงปากแดงช้างอย่างนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดานะช้างโพธิสัตว์นั่งช้างของโพธิสัตว์มาแล้วมาเกิดคงจะได้บุตรแน่นอนก็หาหนมาทำนายทายทัก
กันโอ้ยวุ่นวายพอสมควรละโอนทำไมไทยทักก็ว่าเป็นสัตว์ผู้ประเสริฐจะมาเกิดในที่นี่แล้วก็มีการทำนายกันต่อไปหลายวันอยู่ทำนายต่อไปแต่อัญญาโกณฑัญญะนั้นถวายว่าไม่ได้ครองราชสมบัติจะได้เป็นจักรพรรดิดังที่ว่านั่นเลยจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดโลกคนอย่างนี้ไม่สมควรจะนั่นหรอกดูที่ฝ่าพระบาทเป็นกงจักรเนี่ยเวลาคลอดออกมาแล้วถวายตรงโน้นหรอกถวายการทำนายตรงโน้นหรอกคลอดออกมาแล้วนั่นจึงเห็นลายพระหัตถ์ลายพระบาทเห็นทุกอย่างตั้งแต่อยู่ในครรภ์นั้นก็มารดาอยากจะดูลูกอยู่วันไหนคิดถึงลูกว่ามาเกิดเราเป็นหญิงหรือเป็นชายหลับตาเข้าสมาธิมองดูได้ใจสงบมองลงไปในท้องตัวเองเห็นลูกนอนอยู่ในท้องเป็นแก้วไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นแก้วใสบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นหัวใจเต้นก็เห็นหัวใจเต้นตุบติบตุบติบตุบติบก็เห็นว่าหัวใจทำงานดีอะไรดีอยู่อย่างนั้นพวกเรานี่จะดูอย่างนั้นได้หรือเปล่าต้องไปให้หมออุตส่าห์ดูซะก่อนว่าถึงจะรู้ว่าลูกเจริญหรือเปล่ามีอวัยวะครบถ้วนหรือเปล่าต้องให้หมอพวกที่ทำอุตส่าห์ดูซะก่อนสายดูซะก่อนต้องนั่นดูซะก่อนจึงจะรู้ว่าเป็นหญิงจึงจะรู้ว่าเป็นชายร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่าต้องดูซะก่อนอันนั้นพระแม่เจ้าสิริมหามายาไม่ได้มีเครื่องอุตส่าห์ที่ไหนหลับตาลงเข้าสมาธิมองดูเห็นลูกอยู่ในรังไข่อยู่ในกระเพาะนอนอุตุอยู่สบายไม่ลำบากเลยอยู่นั่นจีเดือนครวนกำหนดทศมาศเดือนนั้นพอดีพระมารดาว่าจะพาไปคลอดที่บ้านของพ่อตัวเองแม่ของตัวเองยังเดินทางออกจากกรุงกบิลพัทไปถึงป่าอะไรนั่นน่ะป่านั่นน่ะวโนสยานน่ะป่าวโนสยานแห่งนั้นแล้วก็เกิดไปพักไปผ่อนในที่นั่นเกิดประชวนปวนปันขึ้นที่นั่นคลอดในป่าไม่ได้คลอดในบ้านแต่แล้วว่าจะไปเมืองของพ่อของแม่เมืองอะไรเมืองของพ่อของแม่เราก็จำไม่ได้นะไม่ปากกลับคืนสู่กรุงกบิลพัทต่อมาอ๋อปลอดภัยแล้วเราจะไปเมืองของพ่อตาโน่นก็จะไปคลอดบุตรแต่มันคลอดบุตรจะเรากลางทางกลับดีกว่าเลยกลับมาอย่างนี้อันนี้พูดบรรยายมาให้ฟังการประสูติการถือปฏิสนธิของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกับพวกเราแต่ว่าท่านมีบุญญาธิการมากแต่พวกเราตุรกตุเรสัตว์มาจากไหนพวกเราก็ไม่รู้เราเกิดขึ้นมาได้นี่ก็เพราะความเมตตาปราณีของพ่อของแม่แท้ๆไม่คิดฆ่าเราถ้าเราไม่มีบุญพ่อกับแม่ก็อาจจะวางแผนกำจัดเราตั้งแต่อยู่ในท้องเอายามากำจัดก็ได้บีบออกก็ได้ทำแท้งออกก็ได้หลายอย่างอันนี้ท่านเมตตาเราให้เรามีโอกาสได้เกิดกับเขาอย่างนี้เป็นบุญเป็นไหนๆแล้วเวลาเกิดออกมาท่านก็ดีอกดีใจตัวเองจะสลบสไลขนาดไหนท่านไม่เคยอิจฉาตาร้อนลูกเลยแม้แต่น้อยมันทำให้กูเก็บปวดเหลือเกินรวดเล่าเหลือเกินทำให้ฉีกขาดเหลือเกินอวัยวะคนจะบีบจมูกมันทิ้งซะหรือเขาโยนน้ำซะอะไรทำนองนี้คงจะเป็นอย่างนั้น
ถ้าใจท่านไม่มีเมตตาอันนี้ท่านมีเมตตาต่อเราบิดามารดามีเมตตาต่อเราเหลือเกินแล้วก็ยอมเสียสละความสวยความงามทั้งหลายทั้งปวงซะแล้วก็ยอมฟูมฟักรักษาตกผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวอดตาหลับขับตานอนให้เรามีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากดูกับโลกเก่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านจึงว่าไว้ตอนหนึ่งว่านิพนธ์ท่านนิพนธ์ไว้อันความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินฉะนั้นคือพ่อกับแม่ให้ความเมตตาปราณีต่อเราหลั่งให้เราอดตาหลับขับตานอนภูมิฟักรักษาแอร์เวลาใดก็มือถึงสายเปรเวลานั้นดูสิน้ำใจของพ่อของแม่เป็นพรหมจริงๆฉันยังยกย่องไว้ว่าพรหมาติมาตาพิตโลบ้างบิดามารดาเป็นพรหมของลูกบ้างอาหุนเนยะบุคโลจะบุคคลที่เป็นเปรียบเหมือนทั้งพระอรหันต์ก็คือบิดามารดาเป็นพระของลูกแท้จะขี่รถเยี่ยวลาดยังไงท่านก็เฉยได้จะจกหูจกตายังไงเวลานอนหลับท่านก็อดได้ทนได้ปีนป่ายขี่ไปขี่มายังไงท่านก็อดได้บิดามารดาเป็นพรหมของลูกพรหมาติมาตาพิตโรท่านว่าไว้อย่างนี้บิดามารดาเป็นพระพรหมหรือเสมือนพรหมมีพรหมวิหารมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเมื่อลูกเจริญแล้วหรือว่าช่วยตัวเองได้แล้วจึงจะวางได้อุเบกขามีครบมาตั้งแต่ไม่ได้เรียนอะไรเลยแต่ว่าธรรมอันนี้มีอยู่ในหัวใจของพ่อของแม่ท่านจึงว่าบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรฉะนั้นนี่พวกเราทั้งหลายเกิดมาโตขึ้นมาด้วยพระพรหมโตขึ้นมาด้วยเทวดาตาโตขึ้นมาด้วยน้ำใจเป็นพระของแม่ของพ่ออาหุนเนยะปุคโลจะบุคคลเปรียบเสมือนพระอรหันต์ก็คือพ่อกับแม่ยอมอดตาหลับขับตานอนฟูมฟักรักษาตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวให้เราเองไม่ให้เปื้อนเปื้อนเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนแต่อย่างใดให้อลองช่องอยู่ทุกวันทุกวันขี้หูขี้ตาไม่ให้มีละล้างหน้าล้างตาอะไรให้เกลี้ยงอลองช่องแล้วก็ทาแป้งให้ด้วยนะสมัยนี้มีแป้งเด็กแป้งเด็กอะไรใส่ให้ทาแป้งให้อย่างดีแล้วก็เครื่องนุ่งของถือตัดมาให้อย่างดีเพื่อไม่ให้มันอึออกมาใส่ที่หลับที่นอนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกได้ทั้งนั้นมันจะมีมาคนหนึ่งสองคนสามคนก็เหมือนเดียวกันหมดมีความเมตตาปราณีเหมือนเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นพุทธว่าอันความเมตตาปราณีจะปามีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังให้เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าทุลาลัยสู่แดนดินฉะนั้นคือพ่อกับแม่ทุ่มเทจิตใจให้แก่ลูกจิตใจของท่านไม่ได้ให้เราหรอกจิตใจของท่านไม่ให้เราหรอกท่านให้แต่ร่างแต่กายณธาตุน้ำของแม่โมธาตุดินของพ่อท่านให้ร่างกายผสมกันเข้าแล้วมันก็แตกไปเองของมันกาลละคณะเปสีแตกแข้งแตกขาแตกหูแตกตาแตกตับแตกไตแตกไส้แตกพุงแตกระบบทางเดินต่างๆไปเองของมันโดยอัตโนมัติเป็นเพียงแต่ดูแลความปลอดภัยเท่านั้นนะบางทีก็ให้คันพรักษาไปฝากกันกับหมอที่โรงพยาบาลให้เขาดูแลให้ประดุงคันที่ไหนเขาดูแลเด็กดูแลคันได้เขาไปมอบความปลอดภัยให้แก่เขาเขาก็ช่วยเหลือดูแลให้ทุกอย่างจนถึงวันคลอดแต่คลอดออกมาเนี่ยใครเราจะมาดูแลแทนเราดูแลแทน
หมอต่างๆแม่เองพ่อเองเป็นผู้ดูแลแทนอดจะหลับขับจะนอนแทนตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวแทนถ้าเก็บไข้ได้ป่วยร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนพ่อแม่ก็อาจจะอดจะหลับขับจะนอนทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมองให้ซึ้งอย่ามองเห็นว่าพ่อแม่กีดขวางของตัวเองไม่ตามใจตัวเองทำอะไรก็ไม่ตามใจตัวเองอยากได้อะไรก็ไม่ตามใจพ่อกับแม่นั้นก็อยากปั้นลูกให้เป็นคนตั้งตัวตั้งตนได้ไม่ให้ลูกเกเรเสเพเกกวะเล็กเสียคนไปเสียการศึกษาเราเรียนไปกลัวลูกจะเสียคนนั่นแหละจึงห้ามไม่ให้เที่ยวเตะเฮงาใดๆทั้งนั้นแต่ดีดื้อหน่อยไม่ฟังคำหน่อยก็ตีเอาเคี่ยนเอาแต่ไม่เคี่ยนจริงเคี่ยนจังหรอกเคี่ยนน้อยๆเคี่ยนพอให้ลูกกลัวไม่เอาตายหรอกหยิบไม้ถ้าได้ไม้ใหญ่ๆมาก็โอ้ไม่เอาเอาไม้เล็กๆเอาก้านมะยมหรืออะไรมาตีเอาถ้าจะตีลูกเป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่เป็นห่วงว่าสุขภาพของลูกร่างกายของลูกจะพิกลพิการไปไม่ตั้งใจฆ่าให้ตายหรอกให้เข้าใจอย่างนั้นนะในเทวดาเทวดาประจำชีวิตของเราคือพ่อคือแม่ที่เทศอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนซึ้งในน้ำใจของพ่อของแม่ที่ฟูมฟักรักษาเราอดตาหลับกับตานอนตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวถึงแม้จะกินอาหารกำลังอร่อยก็ตามลูกก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ต้องเอานอนที่ตักนั่งที่ตักนี่ซะก่อนเวลามันปวดอึมาทำยังไงก็ปืดปาดออกมาเลยใส่พ่อใส่แม่เลยท้องเสียซะเอาทุกวันทั้งกลางคืนเอาทั้งวันทั้งคืนปืดปาดออกมาใส่ตักก็ท่านว่ายังไงด่าเราหรือเปล่าโอ้ยมืองมไปเลยกวดมาต้มๆกันไว้แล้วก็กินข้าวต่อไปได้ไม่ขี้เกียจไม่รังเกียจแต่อย่างใดไม่หน้านิ้วคิ้วขมวดแต่อย่างใดกินข้าวกับขี้ลูกนี่แหละช่างมันอร่อยดี เห็นเป็นอย่างนี้ตัวของอาตมาเองไม่ได้ยกวัดอุตริอะไรหรอกแม่ว่าจะดื้อเลยเถิดแม่ได้กินน้ำเยี่ยวลูกนะกินได้ทั้งเยี่ยวนะกินยังไงเราก็ซักกินยังไงแม่กินเยี่ยวลูกเกี่ยวยังไงเอ้าเวลานั้นไปนาแล้วก็วางไว้ที่ตักแล้วก็พากันหาอาหารการกินบ้านนอกละมีกบมีปลามีอะไรก็มาปนดีๆใส่ถ้วยไว้แต่ว่าตาไม่ได้มองดูสำหรับกับข้าวหรอกตาน่ะมองโน้นมองควายมันจะลงตะกร้าลงกินข้าวตรงโน้นตรงนี้มองไปตรงโน้นถ้ามันมาใกล้ๆแล้วก็จะลุกไปไล่วัวไล่ควายเพราะฉะนั้นไม่ได้มองสำหรับกับข้าวเท่าไรลูกก็นอนหงายอยู่ตรงนี้นอนหงายมันก็ชี้ขึ้นมาดิไอ้เกี้ยวมันนะมันปวดเยี่ยวมันก็เบ่งอย่างแรงแล้วปวดเยี่ยวมันก็โด่งเข้ามาโด่งไปลงถ้วยป่นพอดีได้ยินเสียงจกๆเราจังก็โอ้ยมันร้อนแล้วทางนอนมันร้อนแล้วเยี่ยวเราไปถือถ้วยปนของแม่ร้อนแล้วนะแม่กับพ่อก็ว่าไงเอาช่างมันเถอะช่างมันเถอะเทออกซะเทน้ำออกซะแล้วเอาน้ำในหม้อมาผสมใหม่มาคนใหม่ผสมใหม่กินต่อไปกินจนหมดนี่เราแม่กินเยี่ยวลูกได้ขนาดนี้เป็นความจริงเหรอเป็นความจริงอันนี้เป็นความจริงถ้านึกถึงตรงนี้เวลาไหนน้ำตาเราซึมทุกครั้งนะเพราะอะไรเพราะซึ้งในน้ำใจของพ่อของแม่เองเลี้ยงเราตบผ้าขี้ไปตีผ้าเยี่ยวไม่ใช่เฉยๆกินทั้งเยี่ยวเราด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบวชไม่อยากศึกยังบวชให้พ่อให้แม่ไม่อยากศึกละอดเอาทนเอา
พราะท่านเลี้ยงเรามาพาเราโตด้วยความเหนื่อยยากลำบากกินถึงน้ำเยี่ยวอาจจะอึออกมาติดตีนติดมือล้างไม่ร้อนก็อาจจะล่วงเข้าไปในปากก็อาจจะมีเพราะฉะนั้นพระคุณของพ่อของแม่นี่โอ้โหเหลือแผ่นดินจริงจริงเหมือนคุณพ่อแม่นี่นับเกินเท่านี้ไปผู้ยำแยงนบให้เจริญเมื่อนาเลยยำแยงนบให้ผากเจริญเมื่อนาเลยคุณพ่อนั่นนับเกินพ่ายเด็กนับเกินฝ่าทอแผ่นฝ่าคุณแม่นั่นเท่าแผ่นดินมันรองรับกันไว้ขนาดนั้นเราไม่ควรประมาทไม่ควรดูถูกควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการทำคุณงามความดีกันเถอะอย่างพวกเรามาจำศีลภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ที่ศาลาพระราชสถานแห่งนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วพวกเราได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ที่ฟูมฟักรักษาเรามาให้เราเป็นผู้เป็นคนมาได้ขนาดนี้แถมยังให้การศึกษาแก่เราอีกหลายอย่างตั้งแต่เกิดขึ้นมาให้การศึกษามาเรื่อยๆอันนี้เป็นก้างอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นอันนี้กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ให้กินอันนี้ไม่ให้กินจะติดคออันนั้นเป็นขี้ของมันอันนี้เป็นในของมันไม่ควรกินแต่ขี้เดียดรังเกียจต้องสอนให้อยู่ให้กินเป็นซะก่อนอันนี้เป็นกระดูกเป็นก้างเป็นพิษเป็นภัยอันนี้เป็นเผ็ดอันนี้เป็นเค็มอันนี้เป็นร้อนอันนี้เป็นเย็นบอกหมดทุกอย่างบอกหมดทุกอย่างพ่อแม่เป็นบุพาจารย์บุรพาจารย์คนแรกที่สอนเรามาแต่ว่าครูที่สอนเรามานี่เป็นที่สองเป็นที่สองเข้าโรงเล่าโรงเรียน อนุบาลขึ้นมาประถมหนึ่งประถมสองประถมสี่มัธยมขึ้นมาครูนี่หรอกคนให้ทีหลังแต่ว่าพ่อแม่นะให้นิสัยจริตนิสัยกลัวบาปบุญคุณโทษอะไรท่านสอนเรามาตั้งแต่อั้นแต่อทีเดียวละให้เรารู้จักเพราะฉะนั้นพวกเรายังเป็นหนี้บุญหนี้คุณของพ่อของแม่อยู่นะไม่มีโอกาสได้บวชเรียนเขียนอ่านตอบแทนบุญคุณของท่านก็เอาแค่นี้ก็เอาซะก่อนจำศีลให้ท่านฟังเทศน์ให้ท่านนั่งสมาธิภาวนาให้ใจสงบให้ท่านอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านถ้ามาทำบุญสุนทานทีไรได้ตักบาตรจังหันก็ดีถวายอาหารพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีเมื่อพระคุณเจ้าจะยถาสัพพีเราอย่าลืมมีน้ำมาเทน้ำอุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณเหล่านี้หน่อยเถอะได้ไหมหรือใส่บาตรอยู่บ้านของตัวเองก็ดีเวลาจะกลับเข้าบ้านก็เทน้ำอุทิศให้ซะก่อนให้แก่ผู้มีพระคุณซะก่อนให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ซะก่อนผู้มีพระคุณต่อเราฟูมฟักรักษาเรามาตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวเรามาอดตาหลับขับตานอนเวลาเป็นไข้ได้ป่วยมาท่านก็อดนอนทั้งวันทั้งคืนนะท่านไม่ยอมนอนหลับสบายหรอกเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงเป็นเทวดาบิดามารดาเป็นเทวดาของบุตรเป็นพระพรหมของบุตรด้วยพรหมาติมาตาพิจโลนะท่านบอกไว้มีภาษิตบอกไว้บิดามารดาเป็นพระพรหมของลูกบิดามารดาเป็นเทวดาของลูกเป็นอาหุนเนยะเป็นพระอรหันต์ของลูกด้วยอาหุนเนยะปุคโลจะเปรียบดังเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะว่าไม่เอาเรื่องกับลูกได้ดังนั้นจกหูจกตาเวลาเรานอนหลับลูกจะปีนป่ายขี่คอขี่คางจกหูจกตายังไงก็เจอจกจมูกจกอะไรก็ไม่เคยตบเคยตีลูกแล้วแต่มันจะเล่นไปขอได้หลับสักหน่อยก็พองั้นนะดังนั้นเรียกท่านให้อโหสิแก่เราทุกอย่างเลยน้ำใจของพ่อของแม่จึงเป็นเทวดาของเรา
ป็นพระของเราพระประจำบ้านของเราเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นทินแคนใดๆทั้งนั้นต้องเอาใจใส่ตอบแทนบุญคุณของท่านให้ท่านเบาใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเป็นดาวไถมากจนเกินไปหลายพอโตมาก็เป็นดาวไถละทันทีละดาวไถแบมือขอนั่นแบมือขออันนี้ทั้งที่มันมีอยู่ดินสอก็มีอยู่กระดาษก็มีอยู่แต่ยังขอเพื่อเอาไปซื้อขนมหวานเอาต้มขนมหวานตามโรงเรียนโรงเรียนได้กินกับเขาบ้างขอทุกวันทุกวันอย่างนั้นละไม่กระเม็ดไปแหม่ไม่แก้ไขตัวเองได้ยินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จย่าเลี้ยงมาแต่น้อยให้กระเม็ดกระแหม่มีสตางค์มีสลึงพึ่งไปจบให้ครบบาทอย่าประมาทเงินทองของพระสงฆ์นะมีน้อยใช่มากจะยากลงนะสมเด็จย่าสอนอย่างนั้นท่านก็ยังกระเม็ดกระแหม่อยู่เท่าทุกวันนี้นะถ้าไม่จำเป็นท่านก็ไม่จ่ายอะไรเลยถ้าจำเป็นท่านก็ทุ่มเทไปได้สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไลซื้อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งข่าวหวานถ้าใช้ได้กินมากใช้มากจะอยากนานนี่ท่านถือเหลือเกินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นคนประหยัดอยู่เหมือนกันล่ะประหยัดตามแม่สั่งทุกอย่างไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนจ่ายเงินจ่ายทองนึกถึงพ่อถึงแม่ท่านก็จ่ายแต่น้อยไม่มากไม่ฟุ่มเฟือยหรอกเดี๋ยวนี้ท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาของประเทศแล้วท่านยังกระเม็ดกระแหม่อยู่ให้รัฐบาลช่วยกันกระเม็ดกระแหม่อย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปท่านก็กระเม็ดกระแหม่อยู่บางเรื่องบางราวท่านตัดออกมาแล้วให้เพียงพอให้ยินดีในความพอเพียงอย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปเนาะบ้านเรายังเป็นหนี้เป็นสินประเทศอื่นเขาอยู่ถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นหนี้ถึงตายตายไปแล้วยังเป็นหนี้เขาอีกอยู่ลูกหลานก็จะเป็นหนี้ต่อไปอย่าฟุ่มเฟือย อย่าใช้มากจนเกินไปยินดีตามมีตามได้กันเถอะอย่าเอามากมาหลายพอเพียงแล้วก็พอแล้วอย่ามักใหญ่ไปสูงจนเกินไปจนแย่งตำแหน่งหน้าที่กันเหล่านี้ไม่สมควรไม่ดีเลยประเทศอื่นเขาจะดูถูกได้ท่านก็เตือนเสมอเตือนคณะรัฐบาลให้รู้จักไงถ้าพูดไปพวกคณะรัฐบาลเราจะเหล่เรานะเราเหล่พระองค์นี่พูดการเมืองไว้ว่านะไม่ใช่พูดตามคำเตือนของในหลวงท่านท่านเตือนข้าราชการทุกท่านทุกกรมกองท่านแนะนำแบบนี้ให้ยินดีตามมีตามได้มีน้อยใช่น้อยค่อยบรรจงอย่าไปมีน้อยใช่มากจะติดหนี้ติดสินเป็นพรวนไปไม่ดีเลยถ้าฝอยไปก็มากไปตั้งใจจะเอายอดกตัญญูมาเล่าให้ฟังคงจะเวลาไม่พอหรอกอีก2ชั่วโมงก็ไม่จบมายอดกตัญญูที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่ายอดจริงๆยอดจริงๆที่ตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่โอกาสหน้าถ้ามีจึงค่อยเจอกันใหม่จะนำเรื่องยอดกตัญญูมาเล่าสู่ฟังวันนี้เอาข้อวัดปฏิบัติพอหอมปากหอมคอนิดๆหน่อยๆก่อนขอกำหนดจดจำนำไประลึกและประพฤติปฏิบัติตามอัปปมาทธรรมไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้รู้จักมาตาปิตุอุปทานธรรมให้แม่นยำที่สุดแล้วก็เอาใจใส่พ่อแม่เป็นพิเศษต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานวิสัชนาหรือว่าฝอยคือ
มาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีสักนิดไหมซึ่งเข้าใจสักนิดไหมถ้าไม่ซึ่งเข้าใจเลยเราก็ฝอยเสียน้ำลายไปเปล่าๆนะถ้าซึ้งแล้วอันนั้นดีเรียกว่าได้บุญผู้เทศก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญ